สามอันดับกระทูย้ยอดนิยมของพันธิประจำวันพุทธที่ส9มีนาคมเริ่มที่กระทูอันดับที่1อับทักษออนและเบลล่าลานีผู้หญิงแบบนี้ก็มีในโลกทำตัวแบบนี้เนี่ยไม่ชอบนะโถรักเลยอะ่ะคือสองคนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความคล้ายกันหลายๆอย่างมีความเป็นกุลสตรีสวยยิ้มหวานมีสเสน่ห์เฉลียวฉลาดการศึกษาเนี่ยพื้นฐานการอบรมของครอบครัวอบอุ่นจิตใจไม์เซ็ตก็ดี ยินเป็นหญิงเก่งหัวใจแกล่งเนี่ยบุคลิกเนี่ยดูอ่อนหวานแต่ว่ามีความมั่นใจแล้วก็ชีวิตรักเนี่ยมีอุปสรรคแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกก็ขอให้สมหวังไวๆตอบคําถามเฉพาะส่วนตัวเองเนี่ยไม่พาดพิงให้เกียรติคนอื่นอ่ะผู้จาชาชานรอเรือ,รอ,ร,อรอลิงชัดเจนแววาตาไม่หลุกหลิกไม่ตะกุกตะกากเนี่ยบ่งบอกถึงความจริงใจไม่มีนัยยะแอบแฝงอ่ะพร้อมทั้งมีการแปะรูป แอปแล้วก็เบล่าใส่ชุดไทยโอ้สวยงามมากๆเลยมาดูคอมเมนต์ของคนในพันทิปกันหน่อยความเห็นบอกว่าเบล่ากับแอปเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยเนี่ยสวยมากมากๆๆมากเลยแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่ใส่แล้วใส่ชุดไทยแล้วแบบสวยสะกดก็คือยายาจ้ะทั้งทั้งที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยแต่ว่าคือสวยจริงๆเลยแล้วก็สมาชิกคนจะ้ะเขาก็บอกว่าเป็นนางเอกที่นั่งในใจคนไทยเนี่ยได้ตลอดเนี่ยสวยทัศนคติดีฝีมือการสน ดงเนี่ยก็ดีด้วยแล้วก็สมาชิกค,คนหนึ่งก็บอกว่าผู้หญิงแนวนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายเนี่ยกลัวก็คือสวยนะอ่อนหวานนะแต่ว่าเด็ดขาดมากเลยจ้ะอันนี่ก็เป็นที่สมาชิกเนี่ยร่วมพูดคุยกันมาถึงกระทู้อันดับที่สองพ่อแม่จะยกบ้านให้เป็นมรดกร่วมกับพี่สาวเนี่ยพี่สาวอยากแบ่งขายแต่เราเนี่ยอยากเก็บไว้อยู่หลังเกษียณเนี่ยจัดการยังไงดีคะ ก็คือเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยต่างจังหวัดแหละพ่อแม่เนี่ยจะยกให้สองคนพี่สาวเนี่ยเขาอยากแบ่งขายเพราะว่าตัวเองเนี่ยเขามีครอบครัวก็เลยไม่ได้ไปอยู่บ้านหลังนั้นแน่ๆแต่ว่าในขณะที่เจ้าของกระทู้เนี่ยโสดอยู่กรุงเทพก็เลยคิดว่าอยากจะเก็บไว้เนี่ยไว้กลับไปอยู่ในช่วงชีวิตหลังเกษียณนั่นเองเนี่ยพ่อแม่ในแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เสียนะพ่อแม่เนี่ยแต่ว่าพี่สาวเนี่ยได้มีการพูดเรื่องนี้เนี่ยหลายรอบมากเลยก็เลยมาถามแต่ว่ามีวิธีจัดการเรื่องนี้เนี่ยยังไงได้บ้างเพิ่มเติมนิดนึง เป็นบ้านเดิมของครอบครัวที่เติบโตมาแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยก็คิดว่าคงต้องมีการพูดคุยกันลหละแต่ว่าก็อยากจะหาทางออก,ออกเนี่ยเผื่อไว้ด้วยมาดูคอมเมนต์ของคนในพันทิปจ้ะ ท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าพอมีกำลังแล้วก็อยากไปอยู่จริงๆอ่ะขอซื้อต่อในส่วนของพี่สาวสิพี่น้องกันเนี่ยราคาเนี่ยก็คงจะให้แบบพอเหมาะพอสมควรพอใจกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยแต่ว่าระวังเรื่องจะไม่จบนะคือพอคุณซื้อเสร็จแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยมาบอกว่าคุณเนี่ยขายถูกเกินไปหรือเข้ามาอ้างสิทธิ์ในบ้านอีกอะจะต้องเตรียมปวดหัวปวดใจเนี่ยรอได้เลยจ้ะ แล้วก็สมาชิกอีกคนนึงเขาบอกว่าการมีชื่อร่วมกันเนี่ยเมื่อความคิดเนี่ยมันไม่ตรงก็ต้องหาทางออกจ้ะคุณอยากจะเก็บก็ต้องหาเงินเนี่ยมาซื้อส่วนของพี่สาวไว้เนี่ยไม่มีเงินก้อนอ่ะอาจจะทําเป็นสัญญาซื้อขายผ่อนกับพี่สาวก็ได้หรือถ้าไม่สามารถทําได้จริงๆเนี่ยก็ต้องขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาแบ่งกันจ้ะ แล้วก็ท็อปคอมเมนต์อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าให้คุณพ่อเนี่ยแบ่งมรดกใหม่เนี่ยได้ไหมเนี่ยให้บ้านเนี่ยเป็นของเจ้าของกระทุ้เนี่ยเต,เต็มเตมเลยแล้วก็เอาอย่างอื่นเนี่ยให้พี่สาวแทนเช่นเงินสดก็ได้ถ้าพ่อเนี่ยยังไม่เสียเนี่ยน่าจะต้องรีบคุยกันก่อนให้จบก่อนที่จะมีอะไรมันมากกว่านี้จ้ะนีนก็เป็นที่สมาชิกเนี่ยร่วมพูดคุยกันมาถึงกระทูอันดับที่ส วัวทำงานที่ตื่นมาดื่มกาแฟตอนเช้าออกไปฟิตเนสแล้วไปทำงานต่อได้นี่เนี่ยเขาเข้างานกันกี่โมงหรอครับ ก็คือพอดีสงสายเนี่ยเห็นตาม Facebook IG เนี่ยหูลงโพสกันแบบว่าตื่นก็สายแล้วต้องมาชงกาแฟเข้าฟิตเนสแล้วต้องกลับมาเปลี่ยนชุดไปทำงานต่ออีกอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาบริหารเวลาตอนเช้าอันน้อยนิดเนี่ยกันอย่างไรจ้ะหรือที่ทำงานเนี่เขาชิลๆกันเรื่องเวลาเข้าออกงานเนี่ยอ่ะมาร่วมพูดคุยกันหน่อย คอมเมนต์จ้ะเขาบอกว่าผมเองเนี่ยมีเพื่อนทำคลิปแบบนี้เนี่ยลง YouTube IG อยู่นะแต่ว่าเขาทำงานฟรีแลนซ์ไงอ่ะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยลองทำแบบนี้อยู่คอนโดเนี่ยโอ้ยอยู่ตรงข้ามที่ทำงานเลยฟิตเนสก็ติดที่ทำงานเลยตื่นตีห้าเครื่องจ้ะยังลนลานเลยเกือบเข้างานเก้าโมงไม่ทันเนี่ยว่ารู้สึกได้ออกกำลังกายแล้วนะแต่ว่ามันรู้สึกมันไม่ค่อยฟินเท่าไหรอ่อ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วก็สมาชิคกคนหนึ่งก็บอกว่าที่เคยทำได้คือ ก็คือต้องนอนสองทุ่มตื่นตีสี่แล้วก็ตีสี่ครึ่งเนี่ยออกไปวิ่งถึงตีห้าครึ่งอ่ะกลับมาอาบน้ําไปทํางานได้ตามปกติถึงที่ทํางาน8ปดโมงครึ่งเลิกงาน4ี่โมงครึ่งกลับมารีบอาบน้ําแล้วก็นอนจอะอาบเป็นแบบนี้ไปแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นกิจวัตรนะนึกอยากจะทําก็ทําขี้เกียจก็ไม่ทําแต่ว่ามักจะขี้เกียจมากกว่าขยันซะด้วยสิแค่จะบอกว่าถ้าจัดสรรเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทําได้แหละอยู่ที่ว่าเราจะขยันหรือเปล่านั่นเองแล้วก็สมา อีกคนนึงเขาก็บอกว่าปัจจัยว่าล้อมเนี่ยมันต้องเอื้ออํานวยด้วยอย่างเช่นอะอยู่คอนโดใกล้ที่ทํางานฟิตเนสก็ใช้ของคอนโดเนี่ยแหละเล่นเสร็จก็ขึ้นห้องเนี่ยไปอาบน้ําแต่งตัวเนี่ยแล้วก็ไปทํางานต่อเนี่ยใช้เวลาเดินทางไม่มากอะด้วยรถไฟฟ้าหรือว่ารถส่วนตัวที่ระยะทางเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันมากนักเนี่ยคือต้องบริหารบริหารเวลาตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าลําพังเนี่ยโวคนอยู่บ้านไกลเนี่ยไม่มีรถด้วยเนี่ยจะเอาเวลาตรงไหนเนี่ยไปออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยให้ตื่น เช้ามากเนี่ยก็ไม่ไหวหรอกอ่ะอย่างผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบออกกําลังกายตอนเช้านะคือสําหรับผมเนี่ยมันไม่ช่วยทําให้ตื่นตัวเท่าไหรหรอกมันจะทําให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันล้าแล้วก็ไม่อยากทํางานเนี่ยมากกว่าอีกก็เลยไปออกกําลังกายช่วงเย็นแทนจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยต้องกลับบ้านอาบน้ํากินข้าวพักผ่อนเนี่ยอ่ะผมว่าแบบนี้เนี่ยเวอร์ก,กว่าจ้ะอ่ะก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่สมาชิกพันคลิปเนี่ยร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดนิยมประจำวันพพธที่29มี นาคม